มาสู่เรื่องราวของหุ้นเฮฮากันนะฮะที่เราจะมาเจาะหุ้นที่มันดูเด่นๆในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นนี้เด่นมากๆนะฮะนั่นก็คือตัวของ Mcord ครับบวจ.อสมท.จำกัดมหาชนนั่นเองแหละฮะคุณผู้ชมดูกราฟก่อนโอ้โหวิ่งกันละห่ำเลยนะครับตัวนี้นะใช้เวลาวิ่งแป๊บเดียวเองนะขึ้นมาณขณะนี้นะครับอยู่ที่13.90 บาทแล้วอันนี้เรายังคุยกันไม่จบวันนะ13.90 บาทไปซะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันจะไปถึงเท่าไหร่แบบไหนอย่างไรแต่ขึ้นมาแรงมากอ่ะจากประมาณสัก9.10 บาทอ่ะนะดูซิว่ามันแรงขนาดนี้เป็นเพราะอะไรยังไงครับเพราะอะไรคือ Mcord เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับเงินค่าชดเชยจากกสทช.นะครับสำหรับการคืนขึ้นความถี่ของเขานะฮะ 2,600 เมกะเฮิรตซ์จำนวนครึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในมือทั้งหมดคือพอคืนขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็ได้รับค่าชดเชยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันได้รับค่าชดเชยปุ๊บเนี่ยนักวิเคราะห์อย่างบล.บัวหลวงเนี่ยเขาประเมินเลยนะว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับ Mcord ได้อีก14.50 บาทจ้ะอีกนะอีกคำว่าอีกนะไม่ใช่ถึง14.50 บาทนะอีก14.50 บาทก็คือไปได้อีก14.50 บาทต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันก็เลยโอ้โหมีโอกาสที่จะไปถึง20 บาทนี่บล.บัวหลวงบอกอย่างนี้นะฮะซึ่งเรื่องราวตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนว่ามันเป็นการเหมือนกับได้เงินชดเชยมาครั้งเดียวครับไม่ได้รวมเรื่องของ performance บริษัทอสมท. Mcord ที่ณขณะนี้ยังคงขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่แต่ว่าไอ้นี้มันก็คือเหมือนโบนัสก้อนใหญ่เข้ามาซึ่งเป็นก้อนใหญ่มากๆนะเหมือนอย่าเรียกโบนัสดีกว่าเหมือนถูกหวยถูกหวยเลยนะฮะนี่แหละฮะก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้ Mcord เนี่ยวิ่งมาอย่างแรงเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเมินว่าเอ๊ะบริษัทของเขาเนี่ยโอกาสในการทำกำไรจากการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะครับบล.บัวหลวงบอกอย่างงี้กำไรของไตรมาส2ไม่มีหรอกมีแต่ขาดทุนนะครับจะขาดทุนสุทธิไตรมาส2 100ล้านบาทขนาดนั้นนะฮะนะจากที่กำไรสุทธิประมาณสัก39ล้านบาทในไตรมาส2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตรงนี้แหละฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าพูดถึงตัวของ Mcord เองยังไม่ได้ดูดีแต่อย่างใดแต่มันได้เรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่เห็นผลการดำเนินงานที่มันจะฟื้นตัวนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ Mcord เนี่ยได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเก่งกำไรนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้นของ Mcord เนี่ยวิ่งแรงกระโตกกระตากถึงขนาดนี้ครับคนถามว่าคุณเฉลิมชัยแล้วมันจะเอายังไงต่อดีล่ะ Mcord เอาไปดูอย่างงี้ฮะเอากราฟมาดูอีกทีนึงสำหรับ Mcord นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือมันวิ่งมาอย่างแรงมากครับทีนี้ผมก็เลยใช้ฟิโบนัชชีนะคุณผู้ชมไม่ต้องรู้หรอกว่ามันคืออะไรแปลถ้าแปลยาวเวลาหมดแน่นอนแต่มันก็สามารถที่จะสร้างโปรเจคชันหรือว่าคาดเดาราคาได้นะครับว่ามันจะไปแตะเท่าไหร่อย่างไรนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันไปแตะที่13.30 บาทซึ่งมันเป็นเส้นแนวต้านอยู่แล้วแล้วมันก็ร่วงต่ำลงมาประมาณสัก 5-6 วันนะและเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันผ่านขึ้นไปได้ทีนี้มันจะผ่านไปได้แค่ไหนอย่างไรดูเป้าหมายแรกครับ14.20 บาทนะครับแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งนะครับนั่นก็คือประมาณสัก14.80 บาทครับให้ดูประมาณนี้ก่อนนะนะครับ